สวัสดีครับวันอังคารครับสับข่าวมาแล้วถึงเวลาที่จะฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวครับเรามาดูเริ่มต้นกับ Bangkok Post ครับเรื่องการเมืองอันนี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจครับ Activist attacked for ninth time in 15 months Activist attacked for ninth time in 15 months คำว่า Activist แปลว่านักเคลื่อนไหวครับใครที่เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราก็เรียกว่าactivist ครับเราอาจจะรู้จักคำว่า active ใช่ไหมครับที่แปลว่ากระปี้กระเป๋ามีความกระตือรือร้นอย่างนี้ activist ก็เป็นผู้นักเคลื่อนไหวครับออกเสียงว่า activist ครับอย่าลืมตอนท้ายครับ activist นะครับ attack แปลว่าโจมตีครับ activist attacked ที่จริงแล้วย่อมาจาก activist is attackedครับก็คือนักเคลื่อนไหวถูกโจมตีครับรู้สึกว่ามันอยู่หน้าศาลนะครับเกิดขึ้น for ninth time วลีนี้แปลว่าอะไรครับ for ninth time ก็คือเป็นครั้งที่9ในภาษาอังกฤษเลขลำดับก็สนุกดีแหละครับก็คล้ายๆกับเลขปกติเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเติม th ตอนท้ายต้องแลบลิ้นออกมานะอย่างนี้ third อย่างเช่นที่9ก็คือ ninthครับแค่นี้จะได้รู้ว่ามันเป็นที่9ไม่ใช่9เฉยๆ9ก็คือ9ที่9คือ9ครับอย่างนี้ for the ninth time ก็คือเป็นครั้งที่9 in 15 months ก็คือภายในเวลา15เดือนความหมายก็คือนักเคลื่อนไหวคนนี้ก็ถูกซ้อมเป็นครั้งที่9ในเวลา15เดือนอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะก่อนที่จะขึ้นศาลเลยไปกันที่เรื่องที่ภาคใต้นะครับตำรวจจับกลุ่มผู้ที่ขนยากระท่อมใบกระท่อมไปข้ามชายแดนนะครับไปที่มาเลเซียดูพาดหัวข่าวครับ One ton of กระท่อม leaves seized เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องใช้ verb to be นะครับ is ที่ไม่อยู่ครับ One ton of กระท่อม leaves is seized ครับคือต้องมี verb to be แต่ในพาดหัวข่าวเราชอบตัดออกครับ one ton ในภาษาอังกฤษใน metric ครับ one ton ก็บางคนจะออกเสียงเป็นทอนครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นทันคนไทยก็เป็นตันใช่ไหมครับของอังกฤษก็เป็นทัน one ton ครับก็คือ1ทัน1ตัน of กระท่อม leaves จะเห็นว่ากระท่อมก็ทับศัพท์เลยครับกระท่อมก็คือกระท่อมในภาษาอังกฤษ leaf คือใบไม้มากกว่า1ก็ต้องเป็น leaves ครับอย่าลืมออกเสียงให้ชัดด้วย leaves กระท่อม leaves แล้ว seize คืออะไรครับ seize ก็ออกมาบ่อยมากเลยครับ seize แปลว่ายึดครับดังนั้น to be seized ก็คือถูกยึดครับเพราะว่ามันเป็น passive voice verb to be บวกกริยาช่องที่3ก็คือโดนหรือถูกได้รับอะไรครับ seize ก็คือยึดเลยครับ one ton of กระท่อม leaves seized ก็คือตำรวจยึด by กระท่อม1ตันนะครับที่ชายแดนครับจำได้ไหมข่าวเมื่อวานที่เกี่ยวข้องกับชาวนอร์เวย์ที่ถูกข่มขืนที่เกาะพังงานก็ปรากฏว่าจับกลุ่ม1คนแล้วครับ ex inmate arrestedover rape of Norwegian tourist on เกาะพังงานคำที่น่าสนใจคือคำว่า inmate ครับ inmate แปลว่าอะไรครับ inmate ก็แปลว่านักโทษนะครับคนที่อยู่ในคุกก็เป็น inmate ครับ ex แปลว่าในอดีตแสดงว่าคนนี้เคยจำคุกในอดีตออกมาก็ข่มขืนตำรวจอ้างว่าข่มขืนนักท่องเที่ยวคนนี้ครับex-inmate arrested อีกครั้งหนึ่งครับ verb to be ก็ไม่อยู่ ex-inmate is arrested อดีตคนที่ติดคุกนักโทษถูกจับกลุ่ม over เกี่ยวกับ rape คือการข่มขืนครับ of Norwegian tourist คือนักท่องเที่ยวจากประเทศนอร์เวย์ on เกาะพังงานนะครับ on โคพังงานภาษาอังกฤษจะเรียกว่าโคพังงาน That's all from me for today. Have a great Tuesday. See you again tomorrow on Sub Khao. สวัสดีครับ